สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต้พูดแล้วจะฟ้องหนุ่มกรรชัยไหมหลังเจอตอบกลับอยากฟ้องก็ฟ้องเลยก่อนหน้านี้นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้ประกาศเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีทนายความของแซนหลังจากได้มีการเปิดคลิปเสียงของบังแจ็คที่พาดพิง2คนกลางรายการหนกระแสจนทำให้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ในรายการที่วันทันเหตุการณ์ทางหมวยอริสราได้พูดขึ้นมาว่าทีมงานบอกว่าสสเต้มงคลกิจจะฟ้องหนุ่มด้วยและฟ้องรายการด้วยซึ่งหนุ่มกรรชัยก็เผยว่าไม่เป็นไรระบบเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาถ้าอยากจะฟ้องก็ฟ้องได้ไม่เป็นไรเข้าใจเป็นช่วงขาขึ้นไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของเขาครับล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นนี้เต้มงคลกิจโพสต์ล่าสุดยืนยันไม่ฟ้องหนุ่มกรรชัยโดยชี้แจงแล้วว่าแจ้งข่าวผมไม่ฟ้องพี่หนุ่มกรรชัยกับรายการของกระแสเพราะเป็นสื่อมวลชนเสรีภาพของสื่อมวลชนคือเสรีภาพของประชาชนฝากพี่หนุ่มช่วยเป็นพยานด้วยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ